ความเสี่ยงของดอลลาร์นะครับในศตวรรษที่21เนี่ยก็พูดถึงว่านะครับว่าช่วงเวลาเนี่ยแหละครับเป็นช่วงที่เรียกว่าความเสี่ยงของดอลลาร์เนี่ยนะที่ถูกท้าทายเนี่ยสูงสุดนะครับนับตั้งแต่สิ้นสุดสงคารามโลกครั้งที่2ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าดอลลาร์เองไม่ใช่ไม่เคยถูกท้าทายนะครับหรือเคยถูกตั้งคําถามนะครับมันเคยถูกตั้งคําถามมาเหมือนกันเพียงแต่ในร,รอบนี้เนี่ยนะเหตุการณ์ทาง เศรษฐกิจการเงินนะซึ่งมีความเปราะบางอยู่มีความงอนแงนอยู่มีปัญหาที่มันสารพัดสารเพที่ถาโถมเข้ามานะอย่างเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในรอบหลายทศวรรษนะครับสภาวะความสุ่มเสี่ยงของเศรษฐกิจถดถอยสภาวะแซกเฟชั่นอันที่คล้ายๆทศวรรษพันเก้าร้อยแปดสิบเนี่ยอาจจะเกิดซ้ําและจะรุนแรงหรือไม่รวมถึงวิกฤตหนี้สินนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าสิ่ง,งต่างเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยคำถาม นะมันจึงเป็นความท้าทายนะว่าดอลลร์ในฐานะเงินสกุลสำรองของโลกเนี่ยจะเป็นคำตอบนะเป็นทางออกของวิกฤตในครั้งนี้หรือไม่นะครับหรือว่านะตัวดอลลร์เองเนี่ยมันจะเกิดวิกฤตเสียเองนะนี่เป็นคำถามนะครับที่นักวิเคราะห์ต่างชาติในไทยก็ถามกันวิเคราะห์กันนะครับซึ่งแน่นอนครับนะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะต้องย้อนกลับไปสม,สมัยสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2 แล้วซึ่งตอนนั้นดอลลาร์เนี่ยขึ้นมาเป็นคิงนะครับยิ่งใหญ่ตอนนั้นเนี่ยดอลลาร์ก็มีการผูกติดกับทองคาอยู่นะขณะที่เงินสก,กุลอื่นๆเนี่ยนะไม่ได้ผูกติดกับทองคำนะครับมีดอลลาร์สก,กุลเดียวที่ผูกติดกับทองคําส่วนเงินสก,กุลอื่นๆเนี่ยก็มาผูกติดกับดอลล่าร์นั่นเองนะาบรรยุกสมัยนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกามีทองคำเนี่ยมากที่สุดในโลกนะครับมีทองคําถึง2ใน3ของโลกทีเดียวนะทาให้ทั่วโลกเนี่ยเชื่อมั่น นะในเงินสกุลดอลลาร์นะครับที่ผูกติดกับทองคําแต่ด้วยการที่นะต้องทําการขยายเศรษฐกิจในยุคสมัยนะหลังสงครามโลกคงที่2องเนี่ยทำให้สหร,รัฐเนี่ยพิมดอลลาร์ออกมาจํานวนมากนะครับในการขยายเศรษฐกิจต่างๆนะครับแต่ว่าทางสหร,รัฐก็มีทองคำเนี่ยาประกันอยู่นะในข้อตกลงเบตเทนบูธนะครับซึ่งเป็นระบบการเงินนะใหมนะ่หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2 แต่การพิมพ์เงินดอนลลาร์ออกมามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยทำให้บางชาตินะครับที่เป็นพันธมิตรสหรัฐเองอย่างฝรั่งเศสเนี่ยเกิดความสงสัยไม่แน่ใจนะครับจึงทําการร้องขอนะเพื่อจะแลกเอาดอลลาร์คืนไปนะแล้วเอาทองคำนะกลับเข้ามานะนี่คือเมื่อสมัยประธานาธิบดีเดอโกนะครับของฝรั่งเศสนะทำแบบนี้นะครับทำให้หลายชาติเนี่ยเริ่มสนใจและตั้งคำถามนะเพราะนั้น อายุสมัยนั้นก็เป็นความท้าทายของดอลลร์อย่างหนึ่งแบบหนึ่งนะครับนะจนสุดท้ายเนี่ยนะก็มีหลายชาติที่ทำการแลกนะดอลลร์คืนไปเอาทองคำมาเนี่ยทำให้ทองคำของสหรัฐนะครับนะลดลงครึ่งหนึ่งนะแปบลบว่าจากเดิมมี2ใน3ของโลกเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งก็เหลือประมาณ1ใน3ของโลกถ้ายังทิศทางไปในเช่นนี้เนี่ยในที่สุดนะทองคำอาจจะหมดนะครับเหลือแต่ดอลลร์ ทำให้นะัในปี1 9 7 1นะครับประธานาธิบดีนิกสันของสหรัฐเนี่ยประกาศนะครับยกเลิกการผูกติดดอลลาร์กับทองคำชั่วคราวนะครับในปี1971นจนะจนมาถึงทุกวันนี้ก็ร่วมร่วมประมาณ50กว่าปีนะครับนะก็ยกเลิกการผูกติดดอลลาร์กับทองคำชั่วคราวนะครับแต่ผ่านไป50กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่ปี1 9 7 1เดเนี่ยดอลลาร์จึงไม่ได้ยึดโยงกับทองคำอีกต่อไปนะครับ และเงินสก,กุลอื่นๆที่ยึดโยงอยู่กับดอลลร์ก็พลอยที่ไม่ได้ยึดโยงกับทองคําไปด้วยทองคําก็เลยถูกมองกลายเป็นคอมมอดิตี้หรือว่าเป็นสินค้าบรบโภคบริโภคไปนะทำให้เกิดระบบใหม่ซึ่งเราเรียกว่าระบบเพทโรดอลลร์เพราะว่าดอลลร์เป็นเงินสก,กุลสำรองของโลกนะที่ทั่วโลกต้องการนะไปเป็นเงินสำรองในการซื้อขายระหว่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันนะครับ เขาถึงได้ชื่อว่าเพ t ท o โดอลลาร์นั่นเองเคราวนี้เนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นนะเพราะว่านี่สินโลกที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆนะที่สลับซับซ้อนนะครับที่ผมเล่าให้ฟังแล้วไม่ว่าเงินเฟอ้อที่สูงในรอบหลายทศวรรษนะครับความสูมเสียงเศรษฐกิจถดถอยความปรอะบางทางเศรษฐกิจก็จะเห็นนะครับว่า ธนาคารขนาดเล็กของสหร,รัฐนี่ล้มละลายแม้แต่ธน,นาคารยักษ์ใหญ่นะครับในยุโรปอย่างเครดิตสวิตก็ล้มละลายนะครับมันความปลอดบ,บ้างนะต่ตาเหล่านี้ถูกตั้งคําถามจากนักวิเคราะห์ต่างนะดังนั้นนะครับในช่วงปี2 0 2 3ถึง2025เนี่ยนะโอกาสที่จะเกิดเกรดรีเซ็ตหรือการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงใหญ่ของระบบเศรษฐ,ฐกิจการเงินจะึงมีโอกาสนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความท้าทายของดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับตั้งแต ปี1971เป็นต้นมานะครับว่าดอลลราเนี่ยจะสามารถรักษาสันภาพความเชื่อมั่นเป็นเงินสกุลสำรองของโลกหรือไม่นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเหตุผลที่ความไม่แน่นอนนะในทศวรรษนี้นะความสุ่มเสี่ยงต่างๆเนี่ยนะทำให้นะทองคำนะในช่วงเวลานี้ก็โดดเด่นขึ้นมานะครับนะจึงเราจึงต้องจับตาดูนะครับ ว่าความเสี่ยงดอลลาร์เนี่ยที่ถูกท้าทายสูงสุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงคารามโลกครั้งที่สในขณนะนี้เนี่ยจะเป็นไปในทิศทางอย่างไรนะครับนะลองติดตามดูนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ